สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนเช้า9:17ไปเที่ยวกลับมาแล้วมันยังไม่ลงตัวไองานพวกอะไรตัวไรน้องบ้านก็เลยไม่เคยได้ทักทายแล้วก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์เร็วนะเนาะมาดื่มกาแฟกับกินไอ้อะโวคาโดจริงๆเขาต้องกินกับทานขนมปังเนาะแต่ว่าฉันไม่ชอบขนมปังต้องดูยังไงนะพี่น้องถ้าแกะหัวมันออกเนี่ยแสดงว่ากินได้เนี่ยควันมันน่ะเนาะแล้วก็ผ่าออกถ้าเกลือไม่ได้ปั๊บกล่องอีกแล้วฉันเอาเกลือโรยๆแล้วก็กินนะพี่น้องเนาะแล้วก็จะกินลูกไอ้นี่ให้ดูด้วยลูกกระบองเพชรเพราะว่ามีพี่น้องถามมาว่ามันอร่อยไหมอะเนาะที่นี่ฉันก็เลยมาชิมแล้วโอลิว่าไม่ชอบหรอกเพราะว่ามันมีเม็ดเนาะเม็ดแข็งๆที่นี่ฉันก็เลยว่าเดี๋ยวฉันจะมาชิมให้ดูเอาไว้ลูกนึงก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นเอาไว้ที่ว่าไปซื้อมาจากตลาดมือสองอะเนาะมันก็สีแดงยังไงข้างในก็จะแดงนะพี่หนูถ้าลูกสีเหลืองข้างในมันก็จะเหลืองเนาะเดี๋ยวฉันจะหั่นให้ดูเขาคนติดตกวันที่ไปสื่อคนมาสื่อด้วยกันเขาก็บอกดีเนาะเนาะคนไทยหั่นงี้เนาะถ้าฝรั่งจะหั่นขึ้นอย่างงี้เนาะฝรั่งจะหั่นงี้แล้วก็พาดูสเปนหลายหลายพี่หนกฉันก็ไม่ได้ไทยคลิปอะไรให้ดูเพราะว่าไปกับทัวร์หรอกเขาไม่ยุดให้เราจอดเอ้ยเขาไม่อะไรล่ะเขาไม่จอดรถไม่ยุดไม่จอดให้เราถ่ายรูปไปเนาะตามสวนน่ะเนาะมันเป็นอย่างงี้พี่หนกแล้วเขาก็บอกให้เรากินอย่างงี้เลย จริงมันจะมีน้ำนะตรงไหนเนาะลุงแกเคยสืบมากินแกคิดว่าฉันกินเป็นนะแกเลยสืบมาที่นี่มันมีน้ำเขาไม่เอาน้ำออกมันก็จะตำมือแกที่นี่ลูกก็ต้องบงให้เนาะตำเต็มเลยแบบน้อยๆน้อยๆเนาะเนี่ยนี่อันนี้เขาเอาน้ำออกให้ยังดีลูกนี่เนาะนี่เนื้อมันเป็นยังไงพี่น้องเดี๋ยวฉันหั่นให้ดูเนาะเนื้อสวยๆเนาะรสชาติเหมือนแตงโมแต่ว่าดูแบบนี้จะเหมือนจะคล้ายๆเกลือมังกรเนาะรสชาติแต่เหมือนแตงโมพี่น้องอร่อยใส่ตู้เย็นร้อยอร่อยแต่ไม่ชอบตรงที่มันมีเม็ดแข็งพี่น้องมันเม็ดฝรั่งอ่ะก็จะไม่ซื้อมากินบ่อยหรอกไม่ชอบเม็ดมันแต่อร่อยพี่น้องอร่อยหวานอร่อยเหมือนตั้งโมเลยแต่ว่าเม็ดแข็งมากแล้วให้ดูเม็ดเดี๋ยวเช็ดก่อนเม็ดแข็งแข็งหน่อยๆกินเลยแล้วเนาะอร่อยหอมหวาน
ปลามันอยู่สเปนน่ะพี่น้องหลายหลายอยากให้เขาจอดรถให้ถ่ายรูปอยู่เนาะแต่เขาไม่ยอมจอดทัวร์น่ะไปก็ทัวร์เขาพาไปเขาสวนเนาะแต่ว่าเขาก็ไม่จอดเขาก็ขับไปช้าๆแล้วก็บรรยายไปเนาะว่ามีต้นอะไรมั่งอร่อยจริงๆพี่น้องหอมหวานกินให้ดูก็เลยกินเม็ดด้วยปกจริงๆฉันไม่ชอบเม็ดเพราะว่าซื้อมา4ลูกเนาะเอามาชิม8ลูกซื้อมา8ลูกเอามาชิมลูกละ3ติปเซน4ลูกยูโรนึงลืมมาดื่มน้ำเย็นดื่มมันน้ำเย็นเลยมันเป็นกาแฟมันร้อนแล้วเรามากินอะโวคาโดแล้วดีกว่าเนาะโอ้โหฉันไม่ได้ปั๊บกล่องพี่น้องหน้าร้อนเป็นยังไงล่ะพี่น้องฉันหน้าก็แพ้ไม่ใช่หน้าร้อนดอกตังเต้หน้าไอ้ใหม่ๆพี่แล้วเนาะแพ้แล้วก็หายหมั่งพอหายไปสักพักนึงก็มาเป็นอีกอะไรอย่างงี้เนาะยังมือนี่ก็พวกคันแบบว่าน้ำดอกไม้น้ำผลไม้เนาะไม่ค่อยอร่อยพันนี่เนื้อจะไข่ๆจนเนื้อจะแบบโอ้แบบปั๊บกล่องละเอียดเนาะเหมือนเนยเนาะรสชาติก็จะมันๆเอาเปรียบเทียบกับอะไรทั้งบ้านเราผลไม้ฉันหลายๆพี่น้องราสเบอร์รี่ฝนตกอยู่2 วันเนาะมันก็เลยไม่ค่อยสวยว่าสตรอเบอรี่ก็มีสตรอเบอรี่ที่ว่ามันเป็นชานะมันเป็นเดือนพฤศจิกาเนาะถึงพฤศจิกามันมดลูกราสเบอร์รี่สีเหลืองปกติลูกฉันกินมดแต่ว่าทำไมถึงแบ่งใหม่ไม่รู้เคยถ่ายรูปให้ดูแล้วเนาะเคยถ่ายวิดีโอให้ดูแล้วพุ่นนี่ก็พุ่นแต่ว่าพุ่นสีเหลืองนี่เยอรมันเขาเรียกพุ่นไข่เนาะฟิกซ์ลูกมะเดื่อว่าในสื่อมาจากร้านขายผักผลไม้ถูกเนาะนี่รู้ล่ะตอนนี้กำลังถูกพี่น้องถูกอยู่ตอนนี้ขายเป็นโลแต่ก่อนนี่เขาจะเอามาวางขายแบบทำเป็นแพ็คเนาะ3 ลูก 4 ลูกอย่างงี้เนาะขายเนาะแต่ฉันซื้อมาตั้งหลายเมื่อวานนี่กี่ลูกซื้อมา10 ลูกเมื่อวานนี่เนาะลูกหน่อยก็มีฉันบอกชื่อยังฉันบอกชื่อยังลืมบอกชื่อยังลูกลูกอะไรลูกพีชเนาะลูกพีชไม่แน่ใจไม่รู้ชื่อภาษาไทยน่ะบางทีเราก็นึกไม่ออกเนาะถ้าเราไม่เคยได้พูดเนาะกินไม่สวยเนาะพี่น้องแต่ว่าเอามาให้ดูเฉยเนาะเพราะว่าถามอ่ะเนาะพี่น้องถามว่ามันอร่อยไหมไม่เคยกินมากินให้ดู
ฝรั่งเขาจะทากับขนมปังแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็เอาไปทำสลัดพี่น้องหรือไม่ก็ทำแบบว่าเอามันออกมาแค่ออกมาใส่ถ้วยแล้วก็บี้ให้มันละเอียดเนาะแล้วก็ใส่ผักชีใส่พริกหั่นพริกใส่อ่ะหั่นพริกหั่นกระเทียมใส่แล้วก็ใส่เกลือใส่พริกไทยแล้วก็คนคนปนกันผสมกันให้มันเป็นซอสเนาะซอสกินกับพวกขนมปังเวลาปิ้งย่างอย่างนี้นะมันอร่อยอ่ะเม็ดมันนะพี่น้องเอาออกมายากแค่เอาช้อนแค่อย่างนี้เนาะบางคนน่ะเอามีดแค่แล้วมีดก็เข้ามือฉันเห็นงอกอยู่ในในปุ๋ยฉันน่ะเต็มเพราะว่าฉันกินบ่อยเนาะงอกอยู่ในขอบปุ๋ยเต็มงอกง่ายนะเดี๋ยวจะเอาไปปลูกกับเมืองไทยพันนี่อร่อยพันนี่มันไม่แข็งมันก็ไม่ถึงว่าอร่อยเลยแต่มันก็พันแบบนุ่มอ่ะเนาะบางอย่างบางอีที่ลูกยาวๆที่เขียวน่ะมันแข็งเพราะใบเห็ดคลุกไม่สวยเลยไม่อร่อยเลยไปแล้วจ้ะเอามาให้ดูนิดหนึ่งเนาะจะได้รู้กันว่ามันเป็นยังไงอร่อยไหมอร่อยเนาะฉันชอบกินนี่มันเป็นอาหารเช้าเอออะโวคาโดนี่ลูกหนึ่งฉันก็อยู่ถึงเที่ยงไม่ชอบทานขนมปังไม่ชอบเอาไปใส่ก็อะไรทั้งนั้นกินนี่เลยแต่ก่อนโอลิเวียอบให้กินอบใส่ไข่เนาะโอเคจ้าชิมไม่ดูแล้วไปแล้วช่วงนี้บ๊ายบาย สวัสดีค่ะ